สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนักบวชหญิงในร่างไฮเปอร์แม็กซ์ครับปั้นแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันว่าการใช้งานเป็นไงบ้าง นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเวล140อัลตร้าก็ใช้งานดีแล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ปั้นตัวหลักๆแม็กซ์ครับเก็บกบไปปั้นตัวหลักๆแม็กซ์ก่อนนะแล้วตัวพวกนี้เนี่ยใช้เวล140อัลตร้าก็น่าจะพอแล้วนะครับส่วนบางคนบอกว่าซารี่เห็ดพิษเก่งกว่าอีกนะครับอันนี้ก็ใช้ซารี่เห็ดพิษนะเพราะว่าเรนเจอร์ในเกมนี้เนี่ยมันมีเยอะนะครับมันมีหลายตัวนะครับบางตัวก็สกิลใกล้เคียงกันนะครับก็เลือกใช้ตามที่ชอบนะครับตามที่มีนะถ้าคิดว่าตัวไหนเก่งกว่าก็ใช้ตัวนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางที่ผมก็สอนเสมอนะครับว่าเกมนี้เนี่ยให้นะครับใช้ตัวที่เราชอบนะครับทดสอบแล้วรู้สึกว่าเข้ามือเล่นได้ดีนะอันนี้ก็จะได้จัดทีมแบบไม่ต้องเหมือนกันหมดทุกคนนะครับแต่ว่าจุดนึงนะครับที่นักบวชหญิงเนี่ยเหนือกว่าซารี่เห็ดพิษเยอะมากๆนะก็คือความเอ็กนั่นเองหรือใครจะเถียงตัวนี้นะครับเอ็กกว่าซารี่เห็ดพิษแน่นอนนะซึ่งตัวนี้นะครับผมปั้นเพราะว่า1เนี่ยกบเหลือเยอะมากพอนะครับ2นะครับทั้งเอ็กครับทั้งน่ารักเลยนะสามก็คือทางบัฟทางป่วนนะครับผมก็อยากได้มาเสริมทีมนะครับไอ้ดีนี้ตัวชนก็มีบรามยกลนะครับดาเมจ3ท่านก็ครบแล้วอันนี้ผมก็ปั้นเป็นแนวทางของผมนะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะคอมโบความสามารถบ้างนะครับอาจจะไม่ได้คอมโบความสามารถบ้างนะครับก็ใช้วนๆกันไปอยากจะให้แบบว่าปั้นทีมตามความชอบนะครับแล้วให้มันแบบเล่นได้สนุกนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้มาทำมินิแบทเทิลครับกับซารี่เห็ดพิษให้ดูซะเลยนะผลจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะก็อย่าซีเรียสครับลองตีกันดูนะครับว่าใครจะยิงแม่นยำมากกว่ากันนะครับมาดูสเตตัสนิดนึงนะครับนักบวชหญิงครับเป็นสายไหวพริบทัดน้ำนะครับมีพลังเวทโจมตีเดิมครับในร่างไฮเปอร์แม็กซ์เนี่ย1.8 ล้านสูงมากนะตีกันตายได้อยู่นะครับถ้าเกิดเจอศัตรูที่ไม่มีบัฟอมตะถ้ามีบัฟอมตะก็ตีกันไม่เข้านะพลังชีวิตนะครับก็ซัดไป6 ล้านถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะสเตตัสเดิมนี่เจ๋งมากนะครับตัวนี้นะครับยืนตำแหน่งดีนะครับใช้ได้นะ320นะครับเคลื่อนที่อันนี้ช้านะครับเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะอาจจะต้องใส่เกียร์เคลื่อนที่นะครับหรือว่าบัฟวิ่งในทีมถึงจะดีนะความเร็วในการโจมตีนี่ต่ำไปหน่อยนะครับกูดอนเรนเจอร์ปกตินะครับไฮเปอร์13วิแม็กก็จะหันครึ่งนะครับแร่ธาตุก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเดือนนี้นะครับมีบัฟลดแร่30%เฉพาะเดือนนะครับก็ใช้ไปก่อนได้ถ้ายังไม่มีเกียร์ลดแร่ดีๆนะครับสกิล1นะเป็นสกิลที่ไม่ได้บัฟหน้าป้อมอยากให้ปรับเหลือเกินนะให้ปรับเป็นบัฟหน้าป้อมเนี่ยตัวนี้จะเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะครับยิ้วเลือดครับหลบสกิลเป็นสกิลพื้นฐานบางคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยเรนเจอร์ตัวนี้สกิลเหมือนกันเนี่ยมันก็น่าจะใช้ได้ดีนะแต่เกมนี้อย่าลืมนะครับว่าเนิร์ฟแฝงเนี่ยมันมีเยอะมากหลายตัวนะครับสกิลเหมือนกันนะครับสเตตัสบางตัวสูงกว่าแต่พอแอบเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยใช้จริงอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดนะคือผมก็บางทีมีการแกะตัวเลขนะครับแกะโค้ดตัวเกมเราก็จะเห็นว่าตัวไหนเนี่ยมันมีการโดนปรับตัวเลขจะเห็นเฉพาะในนั้นนะไปดูที่อื่นนี่ไม่เห็นนะครับอย่างตัวของก็ปรีนเซเยอร์นะครับก็มีการบัฟความสามารถไฮเปอร์แต่มันต้องทดสอบนะตัวเกมปรับไปแล้วนะครับข้อมูลเชิงลึกเนี่ยแต่ผมไม่มีทดสอบไงมันก็เลยไม่รู้ว่าปรับแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง นะครับรวมถึงเลนเจอร์ตัวเก่าที่บางตัวมีบัฟขึ้นมาอีกบางตัวโดนเนิร์ฟลดลงอะไรประมาณนี้ผมก็จะเห็นตัวเลขประมาณนี้ที่มองจากที่อื่นไม่เห็นมองที่เว็บก็ไม่เห็นนะต้องแกะโค้ดออกมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับไม่บัฟหน้าป้อมนะก็คงไม่ได้ปรับแล้วนะสกิลนี้นะครับบัฟกว้าง320จุดคืออย่างที่บอกว่าต้องเข้าตำแหน่งไปบัฟเนี่ยมันจะช่วยทีมได้ดีนะครับฟูดาสกิล12วินะครับก็นานตามปกติเลยนะสกิล2ครับเป็นสกิลที่เราต้องการนะครับสตันทะลุนะครับแล้วก็ลดอัตราความแม่นยำสกิลอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆนะถ้าไปเทียบกับเจมม่วงนะครับหรือว่าเมริโอดัสครับหรือว่าตัวโคนี่นักพนันเรื่องของความแม่นยำสกิลเนี่ยตัวพวกนั้นมันโหดกว่านะครับคือตัวพวกนี้เนี่ยออกมาวันแรกต้องแม่นตั้งแต่วันแรกนะถ้าไปปรับที่หลังนี่ไม่ได้นะครับเรนเจอร์จะสวิงเลยนะครับมันต้องเก่งตั้งแต่วันแรกซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่จัดมากนักนะครับใช้จริงนี่อาจจะติดน้อยนิดนึงก็ต้องไปปรับเกียร์นะหรือว่าตีบวกศักยภาพนะครับสกิลนี้กว้าง350จุดนะครับคูลสกิล9วินะครับในร่างไฮเปอร์นะแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือลาสต์แท็กนะครับตายปุ๊บก็สุ่มติดมา1สกิลว่าจะสตาร์ททะลุนะครับหรือว่าจะบัฟนะครับความสามารถบังคับก็เป็นบัฟกลุ่มนะครับกับก็อบลินสเลเยอร์เท่านั้นนะเป็นการบัฟพลังโจมตีนะครับ
ส่วนการใส่เกียร์ก็บอกไปแล้วนะถ้ามีเกียร์ไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องใช้ตามนั้นนะพรไม่กวาดรองเท้ากระเป๋านะครับพื้นฐานเลยนะถ้ามีเกียร์ก็ปรับตามนั้นเลยครับผมวันนี้ใส่เกียร์แบบนี้เลยนะขโมยเกียร์ไทยกะมาใช้เลยนะครับเสริมแม่นยำสกิลนะครับแล้วก็ลดแร่มาดูกันครับมาทดสอบกันที่สเตตหลักดูก่อนว่าใช้แบบเบื้องต้นนะครับเป็นยังไงบ้างนะเรนเจอร์นะครับจะยืนถึกได้ไหมนะครับราชาติเหลือ831นะครับเนี่ยเครื่องนี้มันจะช้านิดนึงแต่ว่าแผนที่ PVP เนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างมากนักนะก็น่าจะได้อยู่นะครับสกิล1นะครับบัฟนะครับสกิล2ก็มีช้าๆนิดนึงนะแต่ว่าเล่นด่านพวกนี้เนี่ยสกิลติดแม่นอยู่แล้วครับถ้าไม่แม่นนี่เลิกใช้เลยนะด่านปกติพวกนี้เนี่ยเป็นการทดสอบนะครับนี่มาโอเควันนี้มินิแบทเทิลกับเรนเจอร์3ตัวนะครับที่ไม่ซ้ำกับในรอบแรกครับที่รีวิวเวล140อัลตร้านะครับทดสอบกันสนุกนะอย่าไปซีเรียสนะคือบางคนจะแบบว่าชอบเรนเจอร์อีกตัวหนึ่งแต่ว่าพอผมเอามาตีและตัวมันแพ้นะผมโดนด่าเฉยเลยนะอันนี้ก็อย่าไปซีเรียสเยอะนะครับโอเคมาทดสอบกับกิริวกิริวนี่ก็ใส่เกียร์ปกตินะตามที่เล่นจริงใน PVP นะครับน้ำชนะไฟมาดูกันครับโอ้โหคิริวดานหน้าวิ่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็บัฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสตาร์ทไม้นี่ครับโดนอยู่นะคือผมตีบวกศักยภาพนะในส่วนของความแม่นยำสกิลนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์นี่15เปอร์เองนะก็ไม่เยอะนะครับเข้าบ้างไหมนะครับคิริวเป็นตัวที่ค่าแฝงค่อนข้างจะสูงนะแต่ว่าก็มีการโดนเนิร์ฟไปบ้างครับแต่ก็ยังเก่งนะคือเรนเจอร์หลายตัวเนี่ยคือถ้าเกิดมันเก่งมาตั้งแต่แรกนะครับการโดนเนิร์ฟของมันเนี่ยตัวมันก็จะยังเก่งอยู่อาจจะแบบว่าส่วนใหญ่โดนเนิร์ฟก็จะแค่แบบตายง่ายอะไรประมาณนี้นะสกิลก็จะมีแม่นลดลงไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเก่งเดิมตั้งแต่แรกก็อย่างที่บอกแหละมันก็จะเก่งยาวๆนะครับมาปรับที่หลังนี่มีความเสี่ยงนะก็จะโดนปรับเนิร์ฟลงไปอีกนะครับอันนี้สตันคันเข้าอยู่นะคลิปที่แล้วทดสอบกับตัวละโดรอนโจนะครับก็ประมาณเดียวกันแหละโดนเหมือนกันครับนี่แบบนี้ก็จะยืนคุยกันได้นะเนื่องจากว่าธาตุชนะทางครับคือจุดนี้เนี่ยผมไม่รู้นะเด็กเล่นกันใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ใครไปแบบฝังสมองนะว่าแบบมีตัวนี้นะครับไอตัวนั้นจะต้องถูมือไอตัวนี้จะยิ้มมุมปากอะไรประมาณเนี้ยเรนเจอร์มันมีชนะธาตุนะครับคือมันก็จะชนะวนๆกันไปนะคือมันจะไม่มีที่สิ้นสุดไงไอคนนี้อ้างตัวนี้ไอตัวนี้ก็ตัวนั้นมานะครับเพราะว่าธาตุมันก็จะวนๆกันไปนะแต่มันต้องยอมรับอย่างนึงนะครับที่ต้องยอมรับแน่ๆคือตัวที่เก่งเนี่ยมันจะเก่งเป็นพิเศษของธาตุนั้นๆแต่ก็จะต้องมีตัวชนะทางอยู่ดีนะครับจะไม่มีตัวไหนที่แบบว่ายืนอยู่จุดสูงสุดเดี๋ยวทดสอบกับเอเรนครับอันนี้แพ้ธาตุเลยนะมาดูว่าแพ้ธาตุจะสตันเข้าบ้างไหมนะครับคือเรนเจอร์มีระดับของมันนะตัวไหนเก่งมากๆครับใช้ลีกสูงก็จะแบบว่ายังอยู่ได้บางตัวครับสเตตัสมันพร้อมครับเกียร์น่ะใส่เกียร์ฟรีก็ใส่ได้นะครับแต่บางตัวนะครับก็อันนี้ข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้เว้ยเฮ้ยพอเราใส่เกียร์เจ๋งๆเนี่ยข้ามแล้วครับมาข้ามแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นมันสตันเอเรนอยู่นะเดี๋ยวขอดูเอาชัวร์นิดนึงเดี๋ยวก่อนนะผมอาจจะตาฝาดก็ได้มั้งนะแต่เอเรนครับเดี๋ยวค่อยหลังจากนี้ก่อนหลังจากช่วงที่เปิดกาชารีวิวเรนเจอร์นะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกครับว่าเรนเจอร์ตัวไหนบัฟขึ้นมาอีกนะครับอันนี้มีโดนสตันอยู่โดนเลยโดนเอาแค่โดนทีเดียวเราพอใจแล้วนะให้ถือว่าเฮ้ยมันยังสตันโดนนะตัวสุดท้ายครับเจอกับซารี่เห็ดพิษนะครับซารี่เห็ดพิษของไอดีสองมาดูครับเกียร์ตามที่เห็นนะใครจะแพ้ใครจะชนะอันนี้เราไม่รู้นะครับโอเคมาลุยกันครับใครจะสตันเข้าก่อนกันไอตัวนั้นวิ่งไวกว่านะมาเจอกันปุ๊บเราหลบได้เอานิ่งทำไมเนี่ยสตันคืนไม่โดนเหมือนกันนะใครจะโดนสตันก่อนกันครับ
ชึบอ้าวต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับชึบอ่ะเขาไม่เข้าครับเราก็ไม่เข้านะต่างฝ่ายต่างไม่เข้านะครับคือเรนเจอร์นะอย่าลืมนะหลีกที่อยู่ศัตรูที่เจอนะครับบอดเก่งนี่โดนแล้วโอ้โหบอดเก่งบอดกาครับเกียร์ที่ใส่ครับทุกอย่างมีผลหมดนะทุกอย่างมีผลรวมกันหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์ครับผมสอนให้วิเคราะห์ตลอดนะครับถ้าจะให้แบบถึงขั้นรุนแรงก็จะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคือบางคนแบบว่าคิดไม่ได้จริงๆนะอันนี้โดนบ้างโดนคืนบ้างบางคนคือคิดไม่ได้จริงๆนะก็ต้องปล่อยให้เขาเล่นไปตามนั้นครับตามความรู้ที่เขาคิดว่าอันนั้นคือความรู้ที่ดีที่สุดอันนี้เราก็จะไม่ว่ากันสุดท้ายนี่เหมือนกันนะต้องการให้เล่นให้สนุกนะครับผมกดออโต้ละมาเดี๋ยวดูกันให้จบรอบหนึ่งแล้วถ้าเกิดอยากเห็นนะครับบัตเทิลฉบับเต็มก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนที่บอกว่าให้ถอดเกียร์นี่ไปไกลๆเลยครับถอดเกียร์นี่ไม่ไอ้นี่เลยนะเพราะว่าถอดเกียร์เรนเจอร์ก็จะแข่งกันตายครับไม่ได้แบบว่าแสดงความโหดออกมาขั้นสูงสุดนะครับเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวมันจำเป็นจะต้องยืนให้ได้นานที่สุดนะเพื่อที่จะอาจจะติดความสามารถครับหรือว่าสกิลต่างๆไอ้อาจจะตีไม่จบเดี๋ยวนานไปนะครับเพราะว่าคู่นี้เขาไม่มีดาเมจสกิลนะจะเป็นการตีธรรมดานะครับแล้วก็ขี่ปนาวุธนะครับยิงใส่กันนะตามที่เห็นนะครับจุดหนึ่งนะครับที่ควรจะรู้ไว้นะเรนเจอร์นะครับสกิลอาจจะเหมือนกันนะครับสเตตัสตัวเลขเนี่ยบางตัวจะดูสูงกว่าแต่เมื่อโดนแอบเนิร์ฟไปแล้วมันก็จะไม่เก่งเท่าเดิมแล้วนะแต่ถ้าเกิดออกมาใหม่ๆอันนี้แน่นอนนะครับว่าอาจจะมีบัฟพิเศษนะครับให้ดูแค่นี้พอนะครับเกียร์มีดาเมจทั้งคู่นะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับให้ดูแค่นี้พอถ้าอยากเห็นฉบับเต็มเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวเล่นกันเป็นทีมทิ้งท้ายนะครับผมเอาตัวของเบลออกนะครับเพราะว่าเบลมีสตันเดี๋ยวมันจะมาปนๆกันนะมาดูกันครับเดี๋ยวผมเล่นทีม A ทีมเดียวก็ได้นะเพราะว่าตัวชนครับดาเมจ3ธาตุตัวบัฟนะครับครบเลยทีเดียวมาดูกันครับเรามาดูทางสตันนี่มาแล้ว1ฮ่ามา1ครับเบลนี่ใช้ดีแล้วนะเบลนี่กลับมาใช้ดีโอ้ยเขาไอ้นี่นี่ว่ามีตัวบินนี่โดนอยู่นะไม่มีสตันตั้งตัวอื่นนะครับไม่มีนะเดี๋ยวผมปล่อยแค่ตัวกันบินดีกว่านะหรือต้องใช้ไปเรื่อยครับเรนเจอร์มันสามารถที่จะบัฟได้นะแต่อย่างที่บอกแหละอย่าให้มันบัฟเพราะว่ามันกางมาก่อนให้มันแบบเก่งตั้งแต่แรกเนี่ยจะดีกว่านะอันนี้โดนครับโอ้ตัวบินนี่สร้างปัญหาเยอะเหลือเกินนะผมพัดออกก่อนดีกว่าลำคาญจริงครับตัวบินผมไม่ปล่อยดาวินชีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปก๊อปปี้ตัวสถานฝั่งนั้นมาแล้วเดี๋ยวจะงงนะเอาแบบดูกันชัดๆเลยครับว่าโดนอยู่เหมือนกันแหละเนี่ยเมื่อกี้โดนครับน้ำเจอไฟนะมีริมโดนเข้าไปนะครับมือลั่นไปกดมือลั่นไปกดดาวินชีนะครับผมจัดการตัวบินก่อนนะโอเคตัวบินไปหมดแล้วโอ้โหเขาใส่เกียร์กับตัวบินโหดแน่ๆเลยนะบินนี่แบบทะลักออกมาเลยนะครับนี่เล่นให้ดูครับสายฟรี 100% นะแท็กก็ไม่ได้เติมนะครับไอดีนี้สร้างมาตอนธันวาใช่ไหมปีอะไรเนี่ย62ธันวาปี62นะครับก็ประมาณปีครึ่งนะครับนี่อันนี้เราจะไม่ตีเพราะว่าเขาปั้นเหมือนเรานะเราจะไปปั้นเราจะไปตีทีมอื่นนะครับสองพี่น้องสุดแสบโอ้แสบแน่นอนนะแต่ว่าน้ำชนน้ำกับน้ำชนไฟโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับน้ำชนน้ำก็คือเจอกับชินจังอย่างสมมุติสองตัวเนี้ยมันจะมาเปรียบเทียบได้ยังไงวะชินจังมันเป็นตัวดาเมจนะคือเวลาเปรียบเทียบเนี่ยเอาเปรียบเทียบให้มันดีๆหน่อยเหมือนแบบโอ้โหเอา V Odd ไปเปรียบเทียบกับ Ferrari อะไรประมาณเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะคือจะบอกว่าเป็นรถยนต์เหมือนกันมันก็ใช่ไงมันเป็นรถยนต์เหมือนกันแต่จะมาเทียบขนาดนั้นไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครเขาจะเทียบกันก็ปล่อยเขาเทียบไปคนเดียวแล้วกันนะเรนเจอร์นะครับมันมีตำแหน่งนะครับมันมีการใช้งานนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคือมันต้องจับมารวมให้เป็นทีมแล้วแบบใช้ได้ดีอ่ะ
ตัวไหนที่แบบว่าทับตำแหน่งมันก็หลุดทีมนะแต่นี้เป็นเงื่อนไขสำหรับคนที่มีตัวเยอะมากนะครับเรนเจอร์จะต้องมีแน่ๆนะทับตำแหน่งกันหรือว่าเอามาใช้แล้วแบบเคมีทีมมันแบบยังไม่ได้นะครับก็ต้องมีการเอาออกไปสักนิดนึงนะอันนี้เด้งมาธีรพันธ์ครับจุกอยู่เหมือนกันนะโอ้เด้งมาแบบนี้เดี๋ยวแร่ไม่พอนะครับอ่ะมาดูกันครับดันกันไปเรื่อยๆครับฝั่งตรงข้ามเป็นทีมที่ดีนะแต่ว่าเขาต้องปั้นทีมไปเรื่อยๆครับคือมีตัวพื้นฐานที่ดีแล้วอ่ะการจัดทีมก็เป็นอยู่แล้วครับคือดูทรงก็รู้เลยนะครับที่เหลือก็ไปหาตัวเสริมทีมเรื่อยๆนะเนี่ย2พี่น้องสุดแสบเนี่ยมันแสบตรงมันเด้งมันทีละพันนะแล้วแบบว่าลีกสูงเนี่ยเราจำเป็นต้องปล่อยเรนเจอร์ออกมาสู้กันเยอะๆนะครับพอมาโดนแบบเนี้ยมันสะดุดไงสะดุดแล้วแบบโอกาสพลิกเกมเนี่ยมันมีนะครับเนี่ยดูนะแล้วมันมายิงตัวที่เรากำลังจะปล่อยนะครับแร่มันก็ไม่พอสิครับอันนี้ครับบราวมายากรยืนกดอยู่น่าจะได้นะส่วนน้องนักปวดนะครับก็ยังยืนได้นานนะคือส่วนหนึ่งก็จากเกียร์ที่ใส่ด้วยนั่นแหละเฮ้ยสตันเขาหน่อยสิโอ้ไปยืนกดแบบนี้อ่ะผมกดออโต้ดีกว่ามารัวดีกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะว่าเรนเจอร์นะครับแสงมืดฝั่งเขานี่ถือว่าเป็นตัวแบบโฉดๆทั้งนั้นเลยอ่ะเราต้องดันให้อยู่ครับดันให้ติดป้อมโอเคฟ้าผ่านครับดาเมจเพิ่ม3เท่าแตกแน่นอนบางทีจังหวะแบบนี้มันพลิกให้ชนะได้โอ้โหเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูเกียร์นิดนึงโอ้โหจะโหดไปไหนนะครับแต่แบบดูรู้เลยครับว่าจัดทีมเป็นเลยนะครับใส่เกียร์ก็โอ้เกียร์ดีครับเกียร์ดีเกียร์ถูกนะครับนี่เซตคริสต์มาสมีคนถามเยอะนะก็ต้องเป็นนู่นเลยครับเดือนธันวานะครับเซตคริสต์มาสนะครับเจอตัวนี้อีกแล้วมาลองตีกันรอบสุดท้ายมาดูกันเดี๋ยวผมขอใช้แบบเต็มทีมหน่อยกันนะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าจังหวะสตันเนี่ยก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะครับผมใช้เบลร่วมเลยแล้วกันนะเอามารีเซ็ตนะครับการยิกนะครับทีมนี้โหดแน่นอนนะมาเจอกันครับทิ้งท้ายก็สุดท้ายนะตามชอบครับไม่ชอบก็ข้ามชอบก็เปิดนะครับเรนเจอร์ที่ดีสุดนะครับคือเรนเจอร์ที่เปิดได้เอาจริงเปิดไม่ได้ก็ไร้ค่านะยิ่งเป็นสายฟรีนะครับก็ลำบากนิดนึงนะครับต้องเปิดได้นะครับสตาร์ทครับยิกนะครับไม่รู้มาจากไหนนะเพราะรูปสกิลมันเหมือนกันนะครับบางทีดูระยะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสตาร์ทเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้โดนครอบคุมนะมันอาจจะโดนเรนเจอร์บางตัวเท่านั้นนะครับมันก็เลยอาจจะดูยากสักนิดนึงเนี่ยอย่างตัวของลิงคัสเนี่ย5 แม็กซ์ในสมัยที่มันมาแรกๆเนี่ยโอ้โหสู้ยากมากนะโหดมากนะครับแต่พอเรนเจอร์นะครับอย่างเงี้ยโดนเนิร์ฟซัมมอนครับโดนเนิร์ฟสกิลด้วยนะจะบอกให้ครับแสงมืดเนี่ยโดนมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยครับในอนาคตเนี่ยโดนอะไรบ้างนะครับคือเกมเขาไม่บอกหรอกคือถ้าเกิดผมไม่ได้พี่หมีบาวนะครับที่เขาน่าจะคอยแกะโค้ดมาให้ดูนะครับว่าตัวไหนโดนอะไรไปบ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับพอโดนปุ๊บผมก็นำมาทดสอบพอทดสอบมันก็จะเห็นชัดว่าจริงประมาณนี้เพราะว่ามันหลอกไม่ได้ไงมันเป็นโค้ดของตัวเกมนะครับซึ่งบนเว็บเนี่ยไม่เห็นนะครับในเว็บนี่จะเป็นตัวเลขบางอย่างจะเห็นครับบางอย่างเขาจะปรับให้เห็นนะแต่บางอย่างก็จะไม่เห็นนะครับบางอย่างข้อมูลเขาแบบหลบซ่อนจริงๆอ่ะแต่ก็อย่าไปซีเรียสนะเรนเจอร์ครับมียุคมีสมัยนะครับตัวไหนเก่งก็ใช้งานได้ดีกันเป็นปีอ่ะจริงๆโอเควันนี้ประมาณนี้ครับชอบก็เปิดครับไม่ชอบก็ผ่านครับซึ่งผมเนี่ยบอกได้เลยว่าชอบแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมีเรนเจอร์ทางคอมโบเจ๋งๆครับหรือว่าอยู่ลีกในสูงขึ้นต้องการเรนเจอร์ที่โหดกว่านี้แล้วตัวนี้อาจจะช่วยไม่ได้แล้วนะครับสมมุตินะมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆที่แบบว่าเฮ้ยทีมยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมมองว่าตัวนี้ก็ช่วยทีมได้อยู่เหมือนกันนะถือว่าเป็นตัวเสริมทีมนะครับแต่หลักๆไปปั้นตัวหลักๆแม็กก่อนละกันนะคือเรนเจอร์บางตัว
ต้องเข้าใจนิดนึงว่าบางทีมันก็เก่าแล้วล่ะที่จะปั้นแม็กเป็นตัวแรกเนี่ยบางทีก็อาจจะแบกทีมอะไรไม่ได้มากครับอาจจะต้องอดทนไปก่อนรอจนกว่าเราจะเปิดได้ตัวเจ๋งๆจริงๆนะในทางหลักๆนะครับก็ถ้าอดทนได้นะไอดีก็จะโอดขึ้นได้ไวในอนาคตนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ